ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลต่อมาก็จะขึ้นเรื่องของยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศนะครับแต่ก่อนจะพูดตรงนั้นเนี่ยขอยกตัวอย่างการทดลองของโทมัสฮันมอร์แกนมานะครับโทมัสฮันมอร์แกนเขาใช้การทดลองผสมพันธุ์ในแมลงวีนะครับโมเดลของเขาคือแมลงวีเหตุผลที่ใช้แมลงวีเพราะว่าแมลงวีเนี่ยมีวงชีวิตสั้นคล้ายๆกับตัวลันเตาเลยถูกไหมพวกการศึกษาพวกพันธุศาสตร์ตรงนี้ต้องอาศัยพวกสิ่งมีชีวิตที่มีอายุไม่มากเพื่อที่จะติดตามผลโดยไม่เสียเวลานะครับแล้วแมลงวีก็สามารถมีลูกได้มากแล้วก็หาเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กไม่เป็นเนื้อที่นะครับและที่สำคัญเนี่ยเขารู้มาว่าการกำเนิดเพศของแมลงวีคล้ายกับคนตัวนี้เขาก็ใช้แมลงวีเนี่ยเป็นโมเดลในการศึกษานะครับโดยที่สังเกตจากสีของตาแมลงวีนะครับถ้าเป็นแมลงวีก็คือสีตามันจะมี2สีคือแดงกับขาวนะครับโดยที่ถ้าเป็นเพศผู้เนี่ยจะเป็นสีแดงถ้าเป็นเพศเมียจะเป็นสีขาวนะครับในการทดลองก็คือเขาเอาแมลงวีตาแดงกับแมลงวีตาขาวมาผสมพันธุ์กันนะครับแล้วดูผลที่ได้รุ่น F1 นะครับแล้วเขาก็ดูผล F2 ต่อไปหลังจากนั้นเขาก็ลองเอาทำreciprocal cause นะครับเหมือนกับที่เมนเดลทำนะคือเปลี่ยนจากตัวอันนี้พูดผิดสีตาตัวนี้ไม่ได้บอกเพศนะสีตาตัวนี้ไม่ได้บอกเพศแค่เป็นลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งใช้ในการเป็นตัวบ่งชี้หรือว่าเป็นตัวทดสอบในการทดลองนี้เคลียร์ครับว่าสีตาเป็นตัวบอกเพศนะสีตาไม่ใช่ตัวบอกเพศนะครับพี่พูดผิดก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เลือกมาทดลองในการทดลองครั้งนี้นะครับโดยที่ครั้งแรกเนี่ยแมลงวีตัวผู้นะครับให้มีตาสีแดงแมลงวีตัวเมียให้มีตาสีขาวแล้วได้ผลอย่างไรก็บันทึกเอาไว้นะครับส่วนครั้งที่2สลับกันแมลงวีตัวผู้ขาวเนี่ยเขาให้ตาเป็นสีขาวส่วนแมลงวีตัวเมียให้ตาเป็นสีแดงนะครับจากสมมติฐานที่ได้จากการทดลองของเมนเดลเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่ายีนที่ควบคุมสีของแมลงวีเนี่ยสีตาแมลงวีเนี่ยไม่ได้อยู่บนโครโมโซมเพศผลที่ได้ระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้ที่ทำ reciprocal cause ควรจะได้ผลเหมือนกันแต่ปรากฏว่าผลที่ได้ตรงนี้มันแตกต่างไปจากเดิมแสดงว่าเขาเลยตั้งสมมติฐานว่าสีตาของแมลงวีเนี่ยน่าจะเป็นฟีโนไทป์ที่ถูกควบคุมโดยยีนซึ่งอยู่บนโครโมโซมเพศทำให้ผลจาก reciprocal cause เนี่ยออกมาต่างกันนะครับงั้นข้อสรุปตรงนี้ก็คือฟีโนไทป์ของสีตาแมลงวีนะครับขึ้นกับเพศเพราะว่าผลที่ได้จาก reciprocal cause เนี่ยแตกต่างจากเดิม
โดยที่แสดงว่าตัวยีนที่ควบคุมเสียงของตามแรงวีเนี่ยควรจะอยู่บนเซ็กโครโมโซมนะครับซึ่งยีนที่อยู่บนเซ็กโครโมโซมเราเรียกว่าเซ็กลิงก์ยีนนะครับยีนที่ปรากฏตัวอยู่บนโครโมโซมเราเรียกว่าเซ็กลิงก์ยีนนะซึ่งในกรณีของคนก็สามแบ่งได้เซ็กลิงก์ยีนเนี่ยก็แบ่งได้เป็น2แบบขึ้นอยู่กับว่าอยู่บนโครโมโซม X หรือโครโมโซม Y เราดูโครโมโซม Y ก่อนก็ชื่อว่า Y linked gene ก็คือเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซม Y แต่ไม่พบบนโครโมโซม Xก็แสดงว่าตัววาลิงยีเนี่ยก็จะพบได้ในเฉพาะผู้ชายนะครับลักษณะทางพันธุกรรมแบบเนี้ยที่ถ่ายทอดกันแบบเนี้ยเจอแค่ในผู้ชายนะยกตัวอย่างเช่นการมีขนยาวที่รูหูซึ่งก็จะพบค่อนข้างเยอะนะครับในบางประเทศเช่นประเทศอินเดียนะครับแต่ตรงนี้ก็จะไม่ส่งผลต่อปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเซ็กลิงก์ยีนอย่างที่2คือเอ็กซ์ลิงก์ยีนก็เป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซม X นะครับแต่ไม่อยู่บนโครโมโซม Yซึ่งตัวโครโมโซม X เนี่ยผู้ชายก็มีถูกไหมครับก็คือผู้ชายเป็นโครโมโซมเซ็กโครโมโซมเป็น XY ซึ่งผู้ชายก็ต้องมีโครโมโซม X ด้วยเพราะฉะนั้น Y linked gene เนี่ยพบทั้งชายและหญิงนะซึ่งบริเวณส่วนบนโครโมโซม X ที่พบ X linked gene เนี่ยจะเป็นบริเวณที่อินเตอร์เซ็กกับโครโมโซม Y แล้วได้เซ็กว่างก็คือไม่สามารถมีโครโมโซม Y มาอินเตอร์เซ็กได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ชายโครโมโซม X มันจะยาวกว่าโครโมโซมมันจะใหญ่กว่าโครโมโซม Y นะครับบริเวณที่พบ X linked gene ตรงนี้ก็คือบริเวณที่แรงงานตรงนี้ก็คือจะไม่นับรวมบริเวณที่สามารถอินเตอร์เซ็กกับโครโมโซม Y ได้นะครับโดยที่ถ้าเราจัดเซนโทเมียให้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับตำแหน่งของ X linked gene ก็จะอยู่บริเวณที่เป็นแรงเราตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะครับลักษณะยีนด้อยหรือลักษณะด้อยที่ถูกควบคุมโดยX linked gene นะครับเราเรียกว่าเป็น X linked recessive นะครับเช่นอันแรกซึ่งจะเน้นในกรณีที่มันเกี่ยวกับการทำให้เกิดโรคนะครับอันแรกก็คือโรค color blindness ก็คือตาบอดสีนะครับซึ่งเกิดจากความผิดปกติที่โครนเซลล์ซึ่งตาบอดสีซึ่งคนเซลล์เนี่ยก็จะมีอยู่3แบบถูกไหมครับคือคนเซลล์สีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับโดยที่สีแดงกับสีเขียวเนี่ยถูกควบคุมโดยบนโครโมโซมเพศแต่สีน้ำเงินเนี่ยถ
ถูกควบคุมโดยออโตโซมซึ่งการตาบอดสีน้ำเงินเนี่ยพบน้อยกว่านะครับโดยที่สีแดงเนี่ยพบว่ามีการบอดสีแดงเยอะที่สุดนะครับตัวจีโนไทป์ของผู้ที่ผิดปกติในกรณีถ้าเกิดตาบอดสีนะครับก็ต้องคิดแยกระหว่างชายกับหญิงเพราะมันอยู่บนเซ็กซ์โครโมโซมนะครับถ้าเป็นชายเรารู้ว่ามันเป็นโครโมโซมเป็น XY นะครับถ้าเป็นภาวะปกติเราก็จะขอใช้ตัว C ใหญ่แทนภาวะปกติ C เล็กที่มาจากคำว่า color blindness เนี่ยแทนด้วยตาบอดสีนะครับถ้าเป็นชายตาปกติก็คือเป็น X C ใหญ่แล้วก็ Y ถ้าเป็นชายตาบอดสีก็เป็น X C เล็กแล้วก็ Y แนวเนี่ยผู้หญิงถ้าเป็นปกติก็คือเป็น X C ใหญ่ X C ใหญ่ถ้าเป็นพาหะก็คือ X C ใหญ่ X C เล็กแล้วถ้าเป็นตาบอดสีจริงๆเนี่ยก็คือต้องเป็น X C เล็ก X C เล็กนะครับนั้นตัวจีโนไทป์ของผู้ที่มีตาบอดสีอ่ะก็คือตัวที่วงสีแดงเอาไว้นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงโอกาสที่เกิดตาบอดสีเนี่ยจะมีอยู่1ใน3แบบจีโนไทป์ส่วนผู้ชายก็จะมีโอกาสเป็น1ใน2แบบจีโนไทป์เพราะฉะนั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยภาวะความผิดปกติแบบ X-linked recessive สามารถเจอได้บ่อยในผู้ชายมากกว่าในผู้หญิงนะครับเพราะผู้หญิงเนี่ยมี Xโครโมโซม X 2ตัวถึงแม้ว่าโครโมโซม X ตัวนึงเสียไปเนี่ยหรือว่าผิดปกติไปยังมีโครโมโซม X อีกตัวนึงซึ่งคอยป้องกันนะครับคุมไว้ได้อยู่นะความผิดปกติแบบ X-linked recessive ก็จะเจอในผู้หญิงเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายนะครับตัวอย่างที่2นะครับก็คือโรคฮีโมฟิเลียฮีโมฟิเลียก็คือลักษณะของมันก็คือเวลามีเลือดไหลเลือดมันจะไหลไม่หยุดหรือว่าหยุดยากนะครับตัวนี้ก็เกิดจากความพร่องของตัว coagulation factor บางตัวซึ่ง coagulation factor เนี่ยตัวนี้มันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำให้เลือดหยุดไหลนะครับซึ่งต้นตอของโรคนี้เขาบอกว่ามาจากพระนางเจ้าวิกตอเรียนะครับซึ่งในสมัยของพระนางเจ้าวิกตอเรียเนี่ยเขาก็จะเน้นการรักษาความบริสุทธิ์ของเครือญาติก็คือจะให้ลูกหลานเนี่ยแต่งงานกันในเครือญาติด้วยในเครือญาติของตัวเองนะครับซึ่งในกรณีของการสืบพันธุ์แบบผู้ผิดการถ่ายทอดพันธุกรรมแบบ recessive เนี่ยยิ่งมีการแต่งงานในครอบครัวกันเองก็จะยิ่งแสดงออกยีนด้อยเนี่ยก็จะยิ่งแสดงออกได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น autosomal recessive หรือ X-linked recessive นะครับตัว genotype กรณีของผู้ชายนะครับก็จะกำหนดถ้าเป็นผู้ชายปกติก็คือ head ใหญ่Y H ก็มาจากฮีโมฟิเลียถ้าเป็นผู้ชายที่มีฮีโมฟิเลียก็เป็น H เล็ก Y นะครับเป็นผู้หญิงก็เป็น H ใหญ่ H ใหญ่ H ใหญ่ H เล็กถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นฮีโมฟิเลียก็เป็น H เล็ก H เล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นจีโนไทป์ของผู้ที่เป็นฮีโมฟิเลียนะครับจากตรงนี้ขอสรุปเมื่อกี้นิดนึงก็คือผู้ชายเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคที่เป็น X-linked recessive มากกว่านะครับเพราะว่ามันมีโครโมโซม X แค่โครโมโซมเดียวถ้าโครโมโซม X ตัวนั้นเนี่ยเพิ่นเจ๊งไปเนี่ยก็จะไม่มีโครโมโซม X ตัวนึงคอยช่วยนะครับแต่ในกรณีของผู้หญิงก็จะมีโอกาสเป็นโรคในกลุ่มของ X-linked recessive เนี่ยน้อยกว่านะครับ
คำว่าที่อย่างหนึ่งก็คือการแต่งงานในเครือญาติหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า inbreeding ก็คือการผสมแบบพันชิดนะครับก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้ยีนด้อยเนี่ยมาเจอกันได้ง่ายขึ้นวันลักษณะด้อยก็แสดงออกมามากขึ้นนะครับเพราะยีนด้อยได้วนเวียนอยู่ในครอบครัวตัวเองไม่ยอมไปแจกจ่ายให้ครอบครัวคนอื่นนะครับครอบครัวตัวเองก็ได้รับยีนด้อยตัวนั้นมานะครับความผิดปกติต่อไปนะครับชื่อว่าโรคจูวานายมัสคูลาร์ดิสโทรฟีภาษาไทยคือกล้ามเนื้อรีบในเด็กเข้าใกล้วัยรุ่นก็คือเกิดจากการที่ตัวโปรตีนซึ่งอยู่บริเวณผิวของเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยมันหายไปหรือว่าถูกสร้างได้ไม่ครบนะครับก็จะทำให้กล้ามเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็ถูกทำลายได้ง่ายนะครับอาการที่เป็นก็คือจะเจอในเด็กผู้ชายนะครับซึ่งจีโนไทป์ก็ต้องเป็นอะไรครับ XMXY นะครับ M ก็คือมาจาก Muscular Dystrophy นะครับเพราะฉะนั้นอาการที่มาเนี่ยคือเป็นเด็กชายนะครับมีจีโนไทป์เป็น XMXY ซึ่งมีน่องใหญ่กว่าเด็กปกติที่น่องใหญ่เพราะว่าตัวกล้ามเนื้อมันถูกสลายไปนะครับน่องที่ใหญ่ก็คือตัวไขมันเนี่ยจะมาพอกแทนนะครับแล้วก็เนื่องจากกล้ามเนื้อมันหายไปการเดินเนี่ยก็จะเดินได้ไม่สะดวกนะครับซึ่งกว่าจะเห็นเนี่ยก็ต้องผ่านไประยะหนึ่งนะครับจึงจะเริ่มแสดงอาการ ก็คือจะแสดงอาการประมาณ5ขวบเนื่องจากขาเนี่ยเขากล้ามเนื้อมันน้อยกว่าปกตินะครับเพราะว่าส่วนมันสลายไปเวลาจะลุกเนี่ยก็ต้องใช้มือช่วยยันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยขาเขาก็จะรีบนะครับแล้วก็เดินไม่ได้โรคนี้ถ้าเป็นแล้วมันคือมันจะอาการเนี่ยจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับต้องอาจจะนอนแล้วพอนอนนานๆเนี่ยก็อาจจะเกิดแผลกดทับได้นะครับรวมทั้งถ้าผ่านไปได้สมมติพลิกตัวได้ดีนะครับไม่เกิดแผลกดทับปัญหาที่ตามมาก็คือมันจะไปกล้ามเนื้อบริเวณกระบังลมเนี่ยก็จะเสียไปด้วยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยหยุดทำงานก็จะหายใจไม่ได้ก็จะตายในที่สุดนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเสียชีวิตก่อนที่สามารถสืบพันธุ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัว
IMY เนี่ยตัว XMY ตัวนี้ก็จะไม่สามารถสืบหรือว่าถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้นะครับแต่ว่าการที่เรายังพบยีน IM ยีน XM อยู่เนี่ยก็คือเกิดจากตัวแม่ที่เป็นพาหะนะครับก็คือเป็น IM เป็น XM ใหญ่เป็นแล้วก็ XM เล็กนะครับเนื่องจากการที่เด็กชายที่เป็นโรคเนี้ยจะเสียชีวิตก่อนสืบพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่พบผู้หญิงที่เป็นโรคนี้ก็คือจะไม่มี XM เล็ก XM เล็กนะครับเพราะว่าตัว XM ตัวเนี้ยมันไม่ได้สามารถถ่ายทอดไปยังลูกได้นะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยตายก่อนนะโรคต่อไปก็คือG6PD deficiency ก็คือขาดเอนไซม์ที่ชื่อว่ากลูโคส6ฟอสเฟตดีไฮโดรเจนเอสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สำคัญในการสร้างสารสารหนึ่งซึ่งสารสารนั้นเนี่ยสามารถใช้ในการป้องกัน RBC ป้องกันเลบัดเซลล์ไม่ให้ถูกทำลายจากภาวะออกซิเดชันนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากโรคนี้มันขาดสารป้องกันเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงก็จะแตกง่ายนะครับซึ่งในภาวะปกติถ้าร่างกายเราไม่ได้สร้างสารไม่ได้สร้างที่ไม่ได้เกิดสารที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมากๆเนี่ยก็จะไม่แตกก็จะไม่เป็นไรนะครับยกเว้นได้รับสารบางชนิดเช่นฟลาวาปีนก็คือถั่วปากอ้านะครับซึ่งต้องดิบนะหรือแอสไพรินยาต้ามาลาเรียพวกนี้มันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพิ่มมากขึ้นเมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายนะครับก็ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกอาการที่เกิดขึ้นก็คือมีการวิงเวียนหน้ามืดนะครับแล้วก็หมดสติปัสสาวะออกมาก็จะเป็นสีคล้ายน้ำปลาเพราะว่าตัวฮีโมโกลบินเนี่ยที่มันเคยอยู่ในเม็ดเลือดแดงมันถูกขับออกมาผ่านกลมรัสออกมาด้วยนะครับก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวนะครับเรื่องต่อไปก็คือichthyosis ก็คือผิวหนังจะแห้งตกสะเก็ดคล้ายๆเก็ดปลาหรือที่เราเรียกว่าเด็ดตักแบ้
นะโรคที่6ก็คือเกาต์ซึ่งเกาต์ก็เกิดจากการสะสมของกรดยูริกที่มากเกินไปตามบริเวณข้อก็จะมีอาการแบบบวมแดงแล้วก็เจ็บนะครับหลังจากที่ได้รับการกระตุ้นบางอย่างเช่นการที่ไม่เคลื่อนที่หรือว่ามีอากาศเย็นหรือว่าเพิ่งกินอาหารที่มีพิวรีนสูงนะครับซึ่งตัวพิวรีนเนี่ยก็จะเวลาสลายมันก็สลายกลายเป็นกรดยูริกนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ส่งผลทำให้ยูริกแอซิดในเลือดสูงขึ้นนะครับก็ควรจะต้องงดไปนะครับอาหารเหล่านั้นก็ได้แก่ยอดพืชยอดผักนะเพราะว่ายอดพืชเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วมีไมโทซิสเยอะนะครับต้องอาศัยการจำลอง DNA เยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีพิวรีนซึ่งเป็นเบสเนี่ยอยู่มากนะครับมันก็ควรงดยอดพืชนะครับก็ควรงดอาหารที่มีพิวรีนมากพิวรีนก็คืออะไรบ้างอะอะดีนีนกับกวานีนใช่ไหมเรื่องบทนิวคลีโอไทด์นะครับรวมถึงพวกสัตว์ปีกเพราะสัตว์ปีกเนี่ยมันเก็บของเสียเป็นรูปยูริกแอซิดนะส่วนที่ไม่อยากให้กินพิวรีนมากเพราะอะไรเพราะว่ามันสลายได้เป็นยูริกแอซิดนะครับรวมถึงเครื่องในพวกเครื่องในสัตว์แบบนี้เพราะเครื่องในก็จะเป็นบริเวณที่มีการแบ่งเซลล์เยอะเหมือนกันเพราะว่าเซลล์เยื่อบุในผนังลำไส้ต่างๆเนี่ยก็ต้องแบ่งเซลล์เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทดแทนส่วนที่สึกหรอไปนะครับรวมทั้งแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ตัวนี้ก็จะไปขัดขวางการขับยูริกแอซิดออกบริเวณหน่วยตานะครับทำให้ยูริกแอซิดในเลือดสูงนะครับเราควรลดการกินแอลกอฮอล์ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นโรคต่างๆนะครับที่ถูกควบคุมได้โดยยีนบนเอ็กโครโมโซมนะครับซึ่งเป็นลักษณะแบบด้อยนะครับหรือเรียกว่า X-linked recessive นะครับต่อไปก็มาดูคำถามกันข้อแรกชายตาปกติแต่งงานกับหญิงตาบอดสีนะต้องหาโอกาสที่ได้ลูกชายตาบอดสีชายตาปกติต้องเป็นไงก่อน x c ใหญ่เนาะ c เขาเรียกอะไรตามจากคาร์บอนเนี่ยนะครับแล้วก็ y ส่วนหญิงตาบอดสีต้องเป็น x c เล็ก x c เล็กนะครับโอกาสที่ได้ลูกชายตาบอดสีการที่ได้ลูกชายก็คือต้องมีอะไรมาต้องได้ Y คนผสมมาจากพ่อถูกไหมคือตรงนี้ต้องเลือก Y มาการที่ตาบอดสีก็คืออะไรต้องมี X สีเล็กนะครับซึ่งถ้าแม่ตาบอดสีเนี่ยยังไงก็ต้องได้ X สีเล็กมาอยู่แล้วถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้ลูกชายตาบอดสีเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับพ่อว่าต้องพ่อต้องให้คนผสม Y มาโอกาสที่ได้ลูกชายตาบอดสีตัวนี้มี 50% นะครับข้อ2โอกาสที่ลูกชายจะตาบอดสีหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กผู้ชายนะครับซึ่งถ้าเรารู้แล้วว่าเด็กว่าตรงนี้เลือก Y มาแล้วก็ไม่ต้องคิดนะครับต้องมาดูตรงนี้แทนซึ่งการที่เด็กชายตาบอดสีก็คือต้องมีโครโมโซมเป็นต้องมียีนเป็น X4 เล็กนะครับซึ่งแน่นอนถ้าแม่ตาบอดสีลูกชายต้อง
ตาบอด 40% 100% เลยเพราะไงก็ต้องส่งให้ลูกนะครับมันข้อนี้ตอบ 100% นะครับก็ทริคอันเดิมนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวโจทย์เนี่ยบอกมาแน่นฟันธงอย่างว่าลูกที่พูดถึงเนี่ยเป็นลูกชายหรือลูกสาวนะครับข้อที่2ก็คือชายมีหมู่เลือด AB ตามปกติแต่งงานกับหญิงมีหมู่เลือด A ตามปกติแต่ว่ามีพ่อที่เป็นหมู่เลือด O แล้วก็ตาบอด C นะครับตัวนี้แสดงว่าหญิงหมู่ B ตรงเนี้ยที่มีพ่อเป็นหมู่เลือด O แสดงว่าหมู่ A ตรงนี้ก็ต้องเป็นพาหะนะครับเพราะฉะนั้นจีนไทยของหญิงคนนี้ก็เป็น IA O เล็กนะครับส่วนที่เขาบอกว่าตาปกติแต่มีพ่อเป็นตาบอด C พ่อถ้าสุดท้ายแล้วได้ลูกสาวแสดงว่าต้องส่งโครโมโซม X หรือโครโมโซม Y ให้ลูกก็ต้องเป็นโครโมโซม X นะครับแต่ว่ายีนตาบอด C ที่อยู่บนโครโมโซม X เนี่ยก็ต้องส่งมาให้ลูกสาวคนนี้ด้วยมันลูกสาวคนนี้ถึงแม้ว่าตาปกติแต่ว่าเป็นตาปกติที่มียีนตาบอดสีแฝงอยู่ต้องเป็น XC ใหญ่ XC เล็กนะครับคล้อยกับชายหมู่ AB ตาปกติก็คือ IA IB นะครับชายตาปกติได้ก็ต้องมีจีนไทยแบบเดียวอยู่แล้วคือ XC ใหญ่แล้วก็ Y นะครับถามว่าโอกาสที่ลูกชายหมู่ B ตาบอดสีคือต้องคิด3กรณีคือกรณีของลูกชายหมู่ B แล้วก็ตาบอดสีนะครับซึ่งลูกชายกับตาบอดสีเนี่ยเราคิดเป็นมุมพ้องกันเพราะมันเป็นX-link นะครับเป็นโครโมโซมที่ขึ้นอยู่กับเพศเราคิดหมู่ B ก่อนการที่ได้หมู่ B เนี่ยก็คือต้องได้ IB กับ I เล็กนะครับก็คือคิดเป็น1ส่วน4นะครับแล้วก็ลูกชายตาบอดสีตรงนี้เนี่ยเกิดจากการที่ได้โครโมโซม Y จากพ่อแล้วก็โครโมโซม X เล็กจากแม่นะครับมันตรงนี้ก็จะมีโอกาสอยู่1ใน4นะครับตอบ1ใน16ข้อ2ลูกชายจะมีเลือดมุกจะมีเลือดหมู่ B แล้วก็ตาบอดสีด้วยหมายความว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าลูกที่สนใจเป็นลูกชายนะครับ แล้วก็มีเลือดหมู่ B เราคิดเลือดหมู่ B ก่อนเลือดหมู่ B ก็เหมือนเดิมคือ1ใน4นะครับการที่ลูกชายจะตาบอดสีหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับตัวแม่ให้อะไรมาใช่ไหมครับซึ่งการที่เขาบอกว่าเป็นลูกชายเนี่ยแสดงว่าพ่อเนี่ยส่ง Y มานอนแล้วต้องเป็น Y แน่นอนเราก็จะไม่คิดความน่าจะเป็นที่มาจากส่วนพ่อเพราะฉะนั้นตอนนี้การที่ชายตาบอดสีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับยีนที่มาจากแม่นะครับซึ่งการที่ตาบอดสีได้ก็ต้องเป็น X เล็กนะครับซึ่งเราก็เลือก X เล็กมาตัวเดียวก็คือเลือกมา1ใน2นะครับ Y แล้วไม่ต้องสนใจเพราะมันเป็นลูกชายแน่นอนก็เลยตอบ1ใน8นะครับสำหรับข้อนี้นะก็ลองคิดอีกรอบหนึ่งนะครับดูว่าโอกาสที่สำหรับคำพูดตรงนี้โอกาสที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคิดยังไงนะครับข้อ3เด็กหญิงคนหนึ่งเป็นฮีโมฟิเลียญาติคนใดของเด็กคนนี้ต้องมียีนฮีโมฟิเลียอย่างแน่นอนนะครับถ้าเราคิดย้อนกลับไปฮีโมฟิเลียเนี่ยเป็นโรคที่ควบคุมโดย X-linked recessive การที่เด็กหญิงคนหนึ่งเป็นฮีโมฟิเลียได้ก็ต้องเป็นมีจีโนไทป์เป็นอะไรครับ X-linked ก็แสดงว่าต้องได้ตัวยีน X-linked เนี่ยมาจากพ่อตัวหนึ่งแล้วก็แม่ตัวหนึ่งถูกไหมครับสมมติอันนี้เป็นฝั่งพ่ออันนี้เป็นฝั่งแม่นะครับซึ่งตัวแม่เนี่ยเขาไม่ได้เอ่ยถึงว่าแม่เป็นฮีโมฟิเลียด้วยหรือเปล่าหรือว่าแม่เป็นคนปกตินะครับแต่พ่อการที่เด็กหญิงคนหนึ่งจะได้รับเอ็กเฮเล็กมาแสดงว่าพ่อก็ต้องมีเอ็กเฮเล็กด้วยแสดงว่าพ่อก็ต้องเป็นฮีโมฟิเลียด้วยแน่นอนนะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งของโครโมโซมพ่อต้องเป็น Y โครโมโซมนะครับซึ่งตัวจากพ่อเนี่ยมองย้อนกลับไปนะครับถ้าเป็น X X เฮเล็ก Y แสดงว่าโครโมโซม Y ตัวนี้ต้องได้มาจากค่ะต้องได้มาจาก
พ่อของพ่อของเด็กคนนี้ก็คือปู่แสดงว่าปู่เนี่ยต้องให้ y มาซึ่งเพราะฉะนั้นตัว x เฮดเล็กตัวเนี้ยต้องได้มาจากใครแน่นอนย่าแน่นอนนะครับก็คือแม่ของพ่อนะครับต้องมี x เฮดเล็กอยู่อย่างแน่นอนนะก็เลยต้องตอบย่านะครับส่วนฝั่งนี้เลยเราก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับว่าตัวแม่เนี่ยสมมติว่าแม่เป็นคนปกตินะคือ x เฮดใหญ่เราก็ตอบไม่ได้อยู่ดีว่าตัว x เฮดเล็กตัวเนี้ยมาจากพ่อหรือแม่ของแม่คนนี้คือตอบไม่ได้อยู่ดีว่ามาจากตาหรือยายนะครับแต่ว่าย่าเนี่ยต้องมีแน่นอนนะครับข้อ4ข้อสรุปในตรงนี้ถูกข้อย่อย1แม่ตาบอดสีแล้วถ้าแม่ตาบอดสีแล้วลูกชายจะตาบอดสีตรงนี้จริงไหมครับถ้าแม่ตาบอดสีแสดงว่าอะไรแสดงว่าต้องเป็นยังไง x x ซีเล็ก x ซีเล็กถูกไหมซึ่ง x ซีเล็กตัวหนึ่งต้องส่งให้ลูกชายนะครับแน่นอนซึ่งการที่เป็นลูกชายเนี่ยก็ต้องมีโครโมโซม y รองรับไว้อยู่แล้วพอมาถึงปุ๊บตาบอดสีชัวร์นี่ถูกต้องครับข้อ2ลูกชายตาบอดถ้าลูกชายตาบอดสีแล้วแม่จะตาบอดสีจริงไหมถ้าลูกชายตาบอดสีก็คือเป็น x ซีเล็ก y แม่จะตาบอดสีเกี่ยวไหมไม่จำเป็นถูกไหมเพราะแม่อาจจะตาปกติก็ได้เพราะว่าแม่อาจจะส่ง x ซีเล็กให้ก็จริงแต่ว่าตัวแม่เองเนี่ยอาจจะมี x ซีใหญ่อยู่แม่ก็เลยไม่ตาบอดสีนะครับอันนี้คือสรุปไม่ได้ข้อ3ถ้าลูกชายตาบอดสีแม่จะต้องมียีนตาบอดสีด้วยจริงไหมครับคือจริงนะก็คือต้องมียีน x ซีเล็กตรงนี้นะครับถูกต้องข้อ4พ่อตาบอดสีนะลูกสาวจะตาบอดสีจริงไหมคือสรุปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าตัวของพ่อที่ตาบอดสีเนี่ยถึงแม้ว่าจะส่ง x ซีเล็กให้ลูกสาวคือตอนนี้ลูกสาวมี x ซีเล็กแน่นอนแต่ว่า x อีกตัวหนึ่งที่มาจากแม่แม่ก็อาจจะไม่ตาบอดสีไม่มียีนตาบอดสีเลยวัน x อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น x ซีใหญ่วันลูกสาวก็จะไม่ตาบอดสีวันข้อนี้เนี่ยสรุปไม่ได้นะครับคือถ้าแม่มียีนตาบอดสีด้วยถ้าเผอิญแจ็คพอตแม่ส่งยีนตาบอดสีมาให้ลูกสาวด้วยเนี่ยลูกสาวก็อาจจะตาบอดสีได้นะครับแต่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะแล้วข้อสุดท้ายลูกสาวตาบอดสีพ่อจะตาบอดสีด้วยจริงไหมครับถ้าลูกสาวตาบอดสีที่ต้องเป็น x ซีเล็ก x ซีเล็กแสดงว่า x ซีเล็กตัวหนึ่งต้องมาจากพ่อแน่นอนซึ่งถ้าพ่อมี x ซีเล็กแล้วพ่อจะต้องตาบอดสีด้วยจริงไหมจริงนี่ข้อนี้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการถ่ายทอดพันธุกรรมแบบ X links recessive นะครับขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD on school